ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแชวอนฟุกเกริกพลจวกรัฐบาลยับศักยภาพคุณยิ่งใหญ่กว่าเราทำไมต้องมานั่งขอบริจาคแชวอนฟลุกเกริกพลจวกรัฐบาลยับแก้ปัญหาโควิดแบบนี้ทั้งปมหน้ากากขาดแคลนชุด PPE หายากถามเดือดศักยภาพคุณยิ่งใหญ่กว่าเราทำไมต้องมานั่งขอบริจาคฟลุกเกริกพลมัสยะวานิชดาราชื่อดังกล่าวใน Facebook Live ผ่านเพจ Facebook ของตนถึงการที่รัฐต้องขอรับบริจาคเงินจากประชาชนเมื่อมีวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์มีผู้แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลยังต้องขอรับบริจาคจากประชาชนฟลุกเกริกพลได้ตอบกลับไปว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ทำไมมันเหมือนกับว่ารัฐบาลต้องรอสิ่งเหล่านี้บ่อยมากเลยเหรอทำไมต้องมีคนนำร่องจิตอาสาอย่างตอนนี้ผมก็บริจาคหน้ากากเฟสชิลและจะพยายามหาจุดและจะไปบริจาคตามโรงพยาบาลคำถามก็คือทำไมมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลต้องหาหรือวะมันใช่หน้าที่ของดาราเหรออันนี้งงมันใช่หน้าที่ของคนที่มีจิตกุศลต้องทำเหรอไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลเหรอวะแล้วทำไมงบประมาณตั้งเยอะตั้งแยะไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำไม่ได้ผมไม่ได้ว่าแต่แค่งงทำไมไม่เตรียมให้พอทำไมไม่หาให้ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเรายังหาได้เลยถ้ารัฐบาลบอกว่าหาไม่ได้ไม่มีเงินอย่างแรกเลยคือรัฐบาลมีเงินเยอะกว่าเราแน่ๆอันนี้ชัวร์และหาไม่ได้น้องลีภรรยายังหาได้เลยไปเซิร์ชดูหาได้อาจจะให้เลขาช่วยหาหรือหาเองสมมุติคือพวกเราเป็นดารายังหาได้คุณเป็นรัฐบาลทำไมหาไม่ได้นี่คือตรรกะที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องให้ทุกอย่างมาจากการบริจาคหรืออย่างไรทุกเรื่องต้องมานั่งบริจาคตั้งแต่น้ำท่วมก็บริจาคตอนนี้มีบริจาคอีกแล้วทำไมเงินเยอะแยะเอาไปทำอะไรหมดไม่เข้าใจจริงๆฟลุกเกริกพลยังพูดต่อว่าเราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลโหลยโถยแต่แค่รู้สึกว่าบางอย่างทำไมไม่เตรียมให้เรียบร้อยเรื่องแค่นี้เองนึกออกไหมมันแค่ชุดเองอะเอางี้ถ้ามนุษย์อย่างเราหาได้คุณหาไม่ได้ได้อย่างไรคุณยิ่งใหญ่กว่าเราตั้งเยอะยกตัวอย่างผ้าปิดปากหรือแมสซึ่งตอนนี้ใครไม่ใส่ห้ามขึ้นรถไฟฟ้าผมได้อ่านข่าวแล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่าคำถามคือทำไมไม่เอาแมสไปขายที่ BTS มันต้องมีเพราะคุณห้ามเขาขึ้นไงจำกัดไปคนละ1ชิ้นรัฐบาลก็ต้องไปหาไปประสานงานกับ BTS สิต้องมีนี่คือส่วนตัวผมคิดน้ำท่วมไฟป่าโรคระบาดบริจาคหมดเออทำไมอ่ะทำไมหลายประเทศเขาพูดได้ว่าไม่รับเงินบริจาคแต่ประเทศเรากลายเป็นสิ่งที่พึงทำเสมอหรือโดยหลังจากการไลฟ์สดดังกล่าวของหนุ่มฟลุ๊กคลิปการไลฟ์สดดังกล่าวก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์โดยเฉพาะใน Twitter ซึ่งต่างชื่นชมหนุ่มฟลุ๊กในการกล้าตั้งคำถามถึงรัฐบาลและวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ